สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาลากุติออนไลน์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่มาลากุติออนไลน์สาขาลาคำแหงนะครับวันนี้นะครับผมมาลากุติออนไลน์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็ครถเบื้องต้นก่อนการใช้งานนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเมื่อก่อนใช้งานทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตรวจเช็คนะครับก็คือเรื่องของระบบไฟส่องสว่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าและไฟท้ายนะครับผมซึ่งไฟท้ายเนี่ยจะรวมถึงไฟเบรกด้วยนะครับผมสิ่งที่สำคัญนะครับผมทำไมเราต้องเช็คตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับผมจะเป็นไฟท้ายที่รวมไฟเบรกเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความสำคัญในเรื่องของเวลาเราใช้เบรกนะครับผมคนด้านหลังจะเห็นว่าควรเว้นระยะห่างจากเรานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไฟท้ายดับเนี่ยเขาจะไม่สามารถคาดคะเนได้หรือว่าคาดการได้นะครับผมอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมส่วนไฟหน้าเป็นไฟที่ส่องสว่างด้านหน้านะครับผมจะสำคัญที่สุดโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะครับผมกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องใช้ไฟค่อนข้างสูงนะครับผมไฟหน้าเนี่ยจะมีทั้งไฟต่ำและไฟสูงนะครับผมไฟสูงเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เราจะขอทางนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าการต๊อกไฟนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมในการตรวจเช็คด้วยอย่างต่อมาก็คือเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับผมเพราะเป็นสัญญาณคอยบอกว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเลนนะเพราะว่าไฟเลี้ยวเนี่ยมันต้องเป็นไฟที่เราจะต้องเปิดก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตรวจเช็คให้ติดอยู่ตลอดเวลาสิ่งต่อมานะครับผมเมื่อเราเช็คด้านบนเสร็จแล้วผมอยากแนะนำให้เรามาเช็ค2จุดนะครับผมจุดแรกที่เราจะต้องเช็คกันก็คือเรื่องของน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกเป็นจุดแรกที่จะสามารถเช็คได้นะครับผมถ้าน้ำมันเบรกเนี่ยตรงนี้หายไปครึ่งนึงนะครับผมนั่นหมายความว่าเนื้อผ้าเบรกนะครับผมเกิดการสึกหรอไปนะครับผมแล้วก็อาจจะเหลือเนื้อผ้าเบรกนิดเดียวนะครับถ้าอยากให้ชัวร์ผมแนะนำว่าหลังจากเช็คตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เข้ามาเช็คตรงจานเบรกด้านหน้าด้วยนะครับผมว่าเบรกเนี้ยเป็นเบรกหน้าใช่ไหมครับเราจะต้องเช็คเบรกหน้าเพื่อให้ความแน่ใจว่าน้ำมันเบรกที่หายไปเนี่ยเกิดจากตัวเนื้อผ้าเบรกเนี่ยหายไปจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วเราก็มาเช็คด้านหน้าแล้วนะครับผมเนื้อผ้าเบรกยังอยู่เต็มแต่ว่าน้ำมันเบรกหายนั่นหมายความว่าอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าสายเบรกมีการเสื่อมสภาพนะครับผมทำให้น้ำมันเบรกซึมได้อันนี้เราผมว่าแนะนำควรรีบมาเปลี่ยนนะครับผมต่อมานะครับผมเมื่อเราเช็คเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องเช็คต่อมาก็คือเรื่องของยางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยางหน้าและยางหลังนะครับเราเช็คอะไรบ้างเราเช็คตัวลมยางนะครับให้ได้ค่ามาตรฐานรวมถึงยางมีการแตกรายงาหรือไม่นะครับผมยางที่แตกรายงาเป็นยางที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับผมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอย่างมากรวมถึงโดยเฉพาะในช่วงฝนตกแบบนี้นะครับผมยางจะไม่เกาะถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาว่างนะครับผมหรือว่าถ้าเห็นแล้วว่าเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยไม่ควรปล่อยให้ถึงเขาเรียกว่าใช้งานถึงช่วงสะพานยางนะครับผมควรเปลี่ยนก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างสุดท้ายที่เราควรเช็คนะครับผมก็คือตัวน้ำมันเครื่องนะครับผมเราจะเช็คได้ไงน้ำมันเครื่องนะครับผมเราสามารถเปิดได้จากการเช็คอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับเราจะเจอก้านแบบนี้นะครับผมน้ำมันเครื่องนะครับผมที่อยู่ค่ามาตรฐานเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณขีดด้านบนนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยหายไปผมแนะนำว่าควรเอารถเข้ามาเช็คนะครับผมเพราะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับสำหรับท่านใดที่เช็คแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเช็คความพร้อมเบื้องต้นแต่ถ้าอยากเช็คให้ละเอียดนะครับผมแนะนำว่าให้นำรถเนี่ยเข้ามาตรวจเช็คสภาพได้ที่มาลากุติออนไลน์ทั้ง4สาขานะครับผมรามแหงวัชรพลลาดพร้าวแล้วก็เจวคณะนะครับผมอยู่ใกล้สาขาไหนเราสามารถไปสาขานั้นได้เลยนะครับผมอ่ะในครั้งหน้าเราจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาให้กับทุกท่านได้ชมอีกนะครับผมติดตามได้ที่มาลากุติออนไลน์นะครับผมเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วไปเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ